สวัสดีค่ะโค้ชนาดาลีวันนี้ไลฟ์สดจากอเมริกานะคะวันนี้โค้ชมีเรื่องราวดีๆหลายอย่างมาเล่าให้คุณฟังโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมวันนี้นะคะโค้ชจะเอาเรื่องราวของคนที่เป็นมะเร็งเต้านมมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะโค้ชเคยโพสต์ไปหลายรอบแล้วมี2ท่านที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วเขาใช้หลักนี้ค่ะเขาใช้หลักที่เรียกว่า intuitionIntuition แปลว่าอะไรคือการเชื่อในสัญชาติตัวเองสัญชาตญาณตัวเองเชื่อในจิตใต้สำนึกลึกๆสิ่งบางอย่างที่เขาเรียกบอกว่ามันออกมาจากกัตมันออกมาจากแบบลำไส้แบบเคยรู้สึกไหมที่แบบลำไส้ของเราแบบบางทีเรากลัวอะไรเนี่ยมันจะจี๊ดขึ้นมาเลยอะหรือว่าเราตื่นเต้นเนี่ยมันจะรู้สึกว้าวท้องมันแบบวูบวาบขึ้นมาหรือว่าอะไรที่ลึกๆกำลังบอกเราจิตใจของเราบอกเราว่าอันเนี้ยมันใช่เราต้องทำแบบนี้ทางนี้ที่เราต้องเดินนี่แหละค่ะวันนี้โค้ชอยากมาให้คุณรู้สิ่งนี้นะคะจากที่เขาสัมภาษณ์เรื่องราวของคนจริงที่หายจากมะเร็งเคสที่เขาเรียกว่า radical radical แปลว่ามันมหัศจรรย์มันเป็นไปไม่ได้มันน่าเชื่อมันเป็นไปได้ยังไงคือความหมายของมันอะเยอะแยะมากเลยคำว่า radical remission ใครฟังภาษาอังกฤษได้ใครอ่านได้ใครอยากหาซื้อไปซื้อนะคะตอนนี้ให้ดูฟรีใกล้จบแล้วหลังจากนั้นคุณก็ต้องเสียเงินดูนะคะใครอยากดูก็ดูเลยนะคะโค้ชส่งลิงก์ไปให้ทุกวันเลยเคสนี้นะคะโค้ชจะเริ่มต้นด้วยคนที่ชื่อแวนดานะคะอันนี้นะคะเป็นวิดีโอของเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูใครฟังภาษาอังกฤษไม่ได้วันนี้โค้ชมาจดให้พวกคุณฟังสรุปมาให้ฟังแล้วคอนเซปต์นี้ใช้ได้กับมะเร็งหลายชนิดไม่ใช่แค่มะเร็งเต้านมคำถามที่โค้ชได้นะคะว่าเพิ่งรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งแล้วตกลงว่าจะตัดก้อนมะเร็งดีไหมจะให้คีโมดีไหมฉายแสงดีไหมวันนี้คิดว่าคุณฟังตรงนี้คุณน่าจะได้คำตอบนะคะเริ่มที่คนนี้เป็นผู้หญิงชื่อว่าแวนด้าตอนอายุ42ปีเขาได้ฝันว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมฟังดีๆนะคะฝันไม่ใช่การที่เราคิดว่าฉันจะเป็นหรือเปล่าฉันกลัวฉันกังวลคนละอย่างกันนะคะคนละอย่างกันเลยนี่จู่ๆเขาก็ฝันประหลาดฝันแปลกๆว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมและมีตำแหน่งด้วยว่าที่ไหนใจลึกๆบางครั้งเราก็ไม่อยากจะเชื่อความฝันบางครั้งมันแปลกเขาเรียกว่า Sixth Sense วันนี้เป็นเรื่องของ Sixth Sense ทั้งนั้น Sixth Sense คืออะไรคือสัมผัสที่6ที่เขาเรียกกันว่าอะไรบางอย่างมันบอกลึกๆสัมผัสที่6ตรงนี้แหละค่ะเขาไปให้หมอตรวจไปทำแมมโมแกรมไม่เจอหาไม่มีก้อนมะเร็งไม่มีเลยเท่านั้นไม่พอบอกหมอแมมโมแกรมไม่เจองั้นเอาต้าซาวให้หน่อยหมอทำให้หมอบอกว่าเคลียร์ไม่มีอะไรเลยค่ะเสร็จแล้วเขายังไม่พอใจอีกเขาบอกไม่ได้มันต้องมีอะไรสักอย่างเขาก็เลยขอให้หมอทำไบออปซีตรงตำแหน่งที่เขาฝันว่ามันน่าจะเป็นตรงจุดนั้นคนนี้บังคับให้หมอทำไบออปซีหมอก็ทำให้แล้วเชื่อไหมคะว่าเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจผลออกมาว่าตรงนั้นเป็นมะเร็งจริงๆโค้ชไม่เคยเห็นเคสแบบนี้นะคะที่ฝันแล้วว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วก็บังคับให้หมอเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจปรากฏว่าผลออกมาเป็นมะเร็งประเภทที่รุนแรงลุกลามเร็วร้ายแรงมากก็เกิดความกังวลเครียดมะเร็งก็โตเร็วเห็นไหมคะว่าความเครียดมีผลทำให้มะเร็งโตเร็วขึ้นทั้งที่คนนี้เขาคิดอยู่แล้วว่าเขาน่าจะเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นจริงๆจากนั้นหมอก็แนะนำให้ผ่าตัดคีโมฉายแสงแบบทั่วๆไปแล้วเขาฝันอีกค่ะในช่วงนี้เขาก็ฝันว่าเขาตีความฝันเวลาที่เขาฝันเขาไม่ได้ฝันว่าเขาต้องทำคีโมฉายแสงเลยนะคะเขาฝันแล้วเขาก็ตีโจทย์ที่เขาฝันแปลออกมาว่าเขาควรจะผ่าตัดมันออกแล้วก็คีโมฉายแสงตีโจทย์ตามความฝันนั้น
เขาฝันไม่พอค่ะเขานั่งสมาธิด้วยทำให้จิตนิ่งนั่งสมาธิบ่อยมากแล้วเธอตัดสินใจทำตามความฝันของเธอถ้าถามโค้ชเขาว่าอะไรถูกอะไรผิดคีโมดีหรือไม่โค้ชให้ความรู้คุณเท่านั้นแล้วให้คุณไปตัดสินใจเอาเองเพราะว่าคนที่ทำคีโมผ่าตัดฉายแสงหายจากมะเร็งได้ไหมก็มีคนกลับมาเป็นมะเร็งอีกได้ไหมก็มีค่ะแล้วก็มีเยอะด้วยแต่เคสแบบนี้เขาเรียกว่า radical คือเป็นเคสที่แปลกมากแล้วก็ไม่เหมือนใครตั้งแต่ศึกษามาเพิ่งเคยเจอคนนี้คนแรกก็เลยอยากเอามาเล่าให้พวกคุณฟังนะคะนอกจากว่านั่งสมาธินะเธอฝันอยู่เรื่อยๆคนนี้แปลกมากความฝันของเธอช่วงที่เธอรับการผ่าตัดฉายแสงนะคะเธอก็ฝันอีกอยู่เรื่อยๆเธอฝันว่าอาหารที่เธอควรทานอาหารประเภทไหนอะไรที่ไม่ควรทานและอะไรที่ทำให้เธอเป็นมะเร็งเธอหยุดทำสิ่งที่เธอเคยทำมาในอดีตเห็นไหมคะว่าคนนี้ไม่เชื่อแม้แต่กระทั่งหมอบอกว่าไม่ได้เป็นมะเร็งแต่เขาคิดว่าอะไรลึกๆมันบอกเขาว่าเขาเป็นแน่แล้วก็ความฝันก็บอกด้วยว่ากินอะไรถึงจะหายกินอะไรถึงจะเป็นมะเร็งการนั่งสมาธิช่วยให้เขารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งได้ยังไงคนนี้นะคะเขาปฏิบัติตามที่เขาฝันจิตใต้สำนึกที่เรียกว่า intuitionคือสัมผัสที่6หรือว่า6 sense บอกเขาว่าเขาควรจะทำยังไงมะเร็งมันถึงหายเขาหายแล้วเป็นเวลา23ปีค่ะเวลาเรื่องราวอย่างนี้นะคะโค้ชขอให้คุณประมวลแล้วเอามาคิดนะคะว่าที่เขาหายแล้วไม่กลับมาเป็นอีกอ่ะสิ่งหนึ่งที่โค้ชเห็นนะคะคือต้องเปลี่ยนค่ะแล้ววิธีการเปลี่ยนเนี่ยทุกคนที่หายนะคะดร.เทอร์เนอร์สรุปมาให้เป็น10ข้อใครยังไม่ได้ดูไลฟ์ที่โค้ชพูดถึงเรื่องชินชาวญี่ปุ่นเป็นมะเร็งไตหายได้ยังไงในวิดีโอนั้นมีสรุปนะคะสรุปมาให้ฟังว่าทุกคนทำอย่างไรกันบ้างสำหรับคนนี้นะคะคุณคิดว่ายังไงคะมันเป็นเรื่องตลกไหมคะเป็นเรื่องเหลือเชื่อไหมทำตามความฝันอ่ะมันแปลกอ่ะถ้าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็บอกว่ามันตลกนะคะที่มาทำตามความฝันแต่คนนี้เขาคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกเลยค่ะเขาซีเรียสกับความฝันของเขามากมีใครเคยฝันแบบนี้บ้างไหมคะอยากรู้ฝันว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะสำหรับเรื่องราวของคนคนนี้ว่าเป็นไปได้จริงเหรอสำหรับตัวโค้ชเองนะคะโค้ชก็รับคีโมฉายแสงมาเหมือนกันรอบแรกที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วหมอให้กินยาทาม็อกซิเฟนยาต้านฮอร์โมนเสร็จแล้วมีก้อนขึ้นก้อนเนื้องอกขึ้นที่มดลูกรังไข่อีก3ครั้งตอนนั้นเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้เป็นมะเร็งและจะทำให้มะเร็งหายได้ยังไงตอนที่มันขึ้นมาอีกโค้ชไม่รับคีโมไม่ฉายแสงไม่ผ่าตัดแล้วค่ะไม่ทำอะไรเลยเราก็กินอาหารปฏิบัติตัวใช้วิธีธรรมชาติล้วนๆมันยุบไปได้โค้ชมีประสบการณ์ทั้งสองแบบรู้ว่าคีโมรับมาเป็นยังไงฉายแสงเป็นยังไงแล้วก็การที่ทำให้ก้อนมันยุบไปได้ด้วยตัวเองทำยังไงทั้งสองอย่างอยู่ที่การเลือกของคุณรอบแรกที่โค้ชตัดสินใจรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันเพราะเราไม่มีความรู้เลยว่ามันมีทางเลือกด้วยเหรอมันมีด้วยเหรอวิธีของเกอร์สันเนี่ยวิธีการกินผักดื่มน้ำผักดีท็อกซ์เนี่ยมันมีด้วยเหรอตอนนั้นไม่รู้จักค่ะเวลาที่เราไม่รู้อะไรนะคะมันเหมือนเป็นแบบมืดมิดมีหนทางเดียวฉันก็ต้องไปทางนั้นแต่ตอนนี้เรามีหลายหนทางให้เลือกคุณสามารถเลือกได้อย่าลืมนะคะว่าCancer is a choice คุณเลือกได้เลือกที่จะเป็นหรือเลือกที่จะไม่เป็นเลือกที่จะบำบัดแบบไหน
คุณเลือกได้ทั้งนั้นเลยค่ะทำไงถามใครถามใจตัวเองค่ะลึกๆอะไรที่มันใช่อะไรที่มันไม่ใช่ถ้ายังคิดไม่ได้นะคะให้คิดอย่างนี้ค่ะว่าการบำบัดช่วงที่เราบำบัดเนี่ยคุณอยากจะมีไลฟ์สไตล์อยากจะมีควอลิตี้ออฟไลฟ์คือคุณภาพชีวิตเป็นยังไงเพราะว่าการที่เรารับเคมีฉายแสงคุณไม่รู้เลยว่าคุณจะเจออะไรถ้าคุณยอมรับในการเสี่ยงตรงนั้นคุณตัดสินใจแบบนั้นคุณต้องเคารพการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันตัดสินใจแบบฉันแบบนั้นแล้วฉันจะต้องรับผิดชอบมันให้ได้ขอให้คิดอย่างนี้ถ้าตัดสินใจไม่รับคุณรับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ใช่ความผิดของใครไม่ใช่เป็นความคิดของเพื่อนของพ่อของแม่ของพี่ของน้องตัวคุณเองจะต้องรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวคุณเองคุณจะต้องยึดมั่นในความรู้สึกจิตใต้สำนึกนี่คือคนที่หายที่เป็นเหมือนกันหมดเลยคือสร้างพลังให้ตัวเองแล้วก็รับผิดชอบความคิดของตัวเองวันนี้สอนฟรีเลยนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ดร.เทอร์เนอร์บอกว่าทุกคนคิดอย่างนี้คนที่หายคิดอย่างนี้คือรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองสิ่งแรกที่คุณต้องทำถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วยังไม่รู้จะทำยังไงตัดสินใจก่อนค่ะนี่แหละฉันจะทำแบบนี้มันใช่มันหนทางของฉันนะคะแล้วก็มีตัวอย่างของคนที่สองตอนนี้นะคะเคสที่สองคนนี้ชื่อแนนซี่หลายคนคิดว่าเอ้ยโค้ชนั่นเขาเป็นฝรั่งกันน่ะมันไกลตัวมันไม่ใช่คนไทยเคสของคนไทยก็มีค่ะโค้ชเคยสัมภาษณ์แล้วก็ทำวิดีโอไว้แล้วหลายคนเลยนะคะสำหรับคนไทยใครที่หายแล้วใครที่หายแล้วนะคะแล้วอยากจะมาช่วยคนอื่นอัดวิดีโออัดคลิปบอกโค้ชมาหรือคุณจะเอาลงที่เพจของคุณที่ Facebook ของคุณมาช่วยคนอื่นต่อหรือจะให้โค้ชสัมภาษณ์เอาเรื่องราวของคุณมาเล่าแบบนี้ยินดีมากๆเลยค่ะเรามาช่วยๆกันนะคะคนไทยก็มีนะคะจริงๆแล้วก็มีเยอะด้วยแต่ว่าหลายคนไม่อยากออกสื่อไม่อยากให้ใครรู้แต่นี่ก็คือของชาวต่างชาติที่เขาอยากออกมาช่วยคนอื่นมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้คนรู้ว่ามันหายได้จริงๆแล้วเขาทำกันยังไงเอาละค่ะแนนซี่อยู่ที่ไหนเป็นชาวอเมริกันอยู่ที่ออริกอนนะคะคนนี้ตอนอายุ65ปีเห็นไหมคนเมื่อกี้อายุ42ปีคนนี้อายุ65ปีเมื่อตอนปี2006โหยนานมาแล้วอ่ะเขาตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งเต้านมเคสของคนนี้นะคะหมอบอกว่าผ่าตัดคว้านออกอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าก้อนมะเร็งน่ะมันใหญ่มากต้องยกเต้าต้องตัดยกเต้าทิ้งแล้วต้องตามด้วยการฉายแสงก่อนแล้วค่อยทำเคมีแล้วต่อด้วยยาต้านฮอร์โมนยาทาม็อกซิฟินคนนี้ทำยังไงคนนี้นะคะด้วยสัญชาตญาณอย่างหนึ่งลึกๆกำลังบอกเขาว่าเธอจะไม่ผ่าตัดทั้งที่หมอบอกว่าก้อนใหญ่มากหมอบอกว่าไม่ผ่าไม่ได้เธอจะอยู่ได้ไม่นานและมันจะลามเพราะว่าก้อนใหญ่ขนาดนั้นใครที่เป็นมะเร็งเต้านมและมีก้อนมีความรู้สึกว่ามันตึงเหมือนจะแบบมันจะทะลักออกมาคนนี้เป็นอย่างนี้ค่ะก้อนใหญ่แล้วก็แข็งมากส่วนใจลึกๆของเธอเธอบอกว่ามันต้องมีทางเลือกมันต้องมีทางอื่นเธอบอกหมอของเธอนะคะว่าเธอขอใช้เวลาตัดสินใจดูสักอีกนิดหนึ่งหมอถามว่าแล้วคุณจะใช้เวลาตัดสินใจนานขนาดไหนหมอบอกว่าคุณต้องรีบผ่าตัดทันทีเธอบอกว่าเธอขอเวลา6เดือนหมอบอก6เดือนคุณจะบ้าหรือเปล่า6เดือนนะมันมะเร็งมันไปถึงไหนแล้วคุณลองไปดูวิดีโอของเขานะคะคือตอนนี้คุณดูฟรีไม่ได้แล้วคุณต้องเสียเงินแล้วนะ
เพราะว่าวิดีโอนี้มันจบเมื่อวานนี้แล้วสำหรับแนนซี่เนี่ยค่ะเขาบอกว่าหมอบอกว่า6เดือนเนี่ยมันสายไปแล้วแต่ใจลึกๆของเขานะคะเขาบอกว่าไม่5วันหลังจากที่หมอส่งผลมาบอกว่าเธอเป็นมะเร็งเต้านมเธอฝันอีกแล้วค่ะฝันว่าลูกเขยของเธอกำลังมองหาสเปรย์ทำความสะอาดเพื่อที่มาทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะเก่าๆแล้วผ้าปูโต๊ะมันเป็นสีขาวผ้านั้นเปื้อนด้วยคราบสีแดงแล้วลูกเขยของเธอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทำความสะอาดรอยคราบเปื้อนสีแดงนั้นไม่ได้ในฝันเธอก็เลยตัดสินใจลงไปหาสเปรย์เพื่อมาทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะนี้ด้วยตัวของเธอเองแล้วเธอก็หาจริงๆแล้วสเปรย์มันก็วางไว้อยู่บนโต๊ะนั่นแหละทำไมลูกเขยหาไม่เจอเธอก็เลยลงมือทำความสะอาดขยี้ผ้าปูโต๊ะด้วยตัวของเธอเองแล้วใช้เวลานานมากกว่าคราบสีแดงนั้นมันจะหายไปแล้วในชีวิตจริงลูกเขยของเธอเป็นหมอผ่าตัดซึ่งเสนอว่าจะผ่าตัดมะเร็งเต้านมให้ตัวเธอเองคุณลองคิดดูสิคะว่าความฝันแบบนี้มันเป็นความฝันที่เขาเอามาตีความเองค่ะลองดูนะคะสำหรับคนที่เคยฝันบ่อยๆแล้วปล่อยให้ความฝันมันลอยหลุดไปโดยที่มันไม่มีความหมายแต่แนนซี่เอามาตีความอย่างนี้ค่ะว่าเฮ้ยลูกเขยเป็นหมอผ่าตัดจะมาเสนอผ่าตัดก้อนมะเร็งให้เขาแล้วก็ในฝันเนี่ยลูกเขยจะมาทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะที่เปื้อนไปด้วยคราบสีแดงแล้วทำไม่ได้สุดท้ายเธอต้องลงมือทำด้วยตัวเธอเองเธอบอกว่าสัญชาตญาณมันบอกว่าเธอนั่นแหละจะต้องเป็นคนจัดการกับมะเร็งด้วยตัวเธอเองเขาเชื่อSixth Senseจิตใต้สำนึกสัมผัสที่6ของเธอเองเธอบอกว่าไม่ผ่าตัดใหญ่ก็ใหญ่และไม่รับคีโมไม่ฉายแสงเธอบอกหมออย่างนี้ขอเวลา6เดือนสำหรับเคสนี้ค่ะโค้ชอยากเอามาเล่าให้คุณฟังเพราะว่ามันแตกต่างกันเยอะมากคนหนึ่งเลือกที่จะทำคีโมผ่าตัดแต่อีกคนหนึ่งเลือกที่จะไม่ผ่าเลยคนนี้นะคะก้อนใหญ่ขนาดที่เขาบอกว่ามันแข็งเป๊กเลยอะแล้วมันใหญ่มากต้องตัดทั้งเต้าเท่านั้นไม่ตัดไม่ได้แต่เธอบอกว่าไม่แล้วเธออายุ65ปีแล้วค่ะเธอทำยังไงอยากรู้ไหมคะเธอทำยังไงคนนี้นั่งสมาธิอีกแล้วเห็นไหมคะว่า2คนนี้มีอะไรเหมือนๆกันฝรั่งเนี่ยตอนนี้นะคะมานั่งสมาธิแบบเราชาวพุทธกันเยอะมากเลยค่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นการเรียกว่านั่งสมาธิแต่สิ่งที่เขาทำนะคะคือการสงบนิ่งๆแล้วเวลาที่คุณนิ่งคุณจะรู้จักตัวคุณเองคุณจะเห็นตัวเองแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นคนนี้เขาไปหา เพื่อนของเขาที่ทำเรียกว่า healing touch มันจะมีชื่อภาษาจีนนะคะเป็นศาสตร์ของจีนที่เป็นการนวดแต่ไม่ได้นวดคือเป็นการให้พลังด้วยการที่เอามือเนี่ยจับใครเคยทำบ้างคะจับที่หัวจับที่ตัวเป็นการสื่อพลังกันตรงนี้ค่ะคนที่จับจะต้องมีพลังนะคะเขาใช้ healing touch แบบเป็นการเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์จีนอีกแบบนึงค่ะนะคะแล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนอาหารอีกแล้วค่ะมันต้องเปลี่ยนอะมะเร็งเต้านมนะคะอย่าลืมนะว่ากว่าที่เราจะเป็นมะเร็งเต้านมได้น่ะมันใช้เวลาประมาณอย่างน้อย7ปีค่ะนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเขาบอกแล้วว่า7ปีก้อนมันถึงขึ้นมาประมาณมีเซลล์มะเร็งประมาณ1ล้านตัว1มิลแล้วคุณคิดดูว่ากว่าที่มันจะเป็นก้อนใหญ่ตรงนมของเราเนี่ยกี่ปีกี่ปีแล้วคุณจะปุ๊บปั๊บตัดทันทีคุณยังมีเวลาค่ะนะคะคุณยังมีเวลาอีกนานเลยที่จะตัดสินใจ
สิ่งแรกที่เวลาเรารู้เราก็จะเครียดเราก็จะกลัวความกลัวทำให้ก้อนมันใหญ่ขึ้นได้ภายในไม่กี่วันเนี่ยจากก้อนเล็กๆมีเซลล์มะเร็งไม่กี่ตัวกลายเป็นแบบเยอะเลยความกลัวเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วก็ใช้สมุนไพรบางอย่างใช้วิตามินอะไรลึกๆบอกเธอว่าเธอต้องทำแบบนี้คนนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ก้อนใหญ่มากแข็งเป๊กเกือบจะแบบมันเกือบจะออกมาแล้วอ่ะใครที่เป็นแบบนี้อยู่ฟังดูดีๆนะคะคุณจะได้มีกำลังใจคนนี้นะคะแนนซี่อยู่ที่ออริกอนเป็นมะเร็งเต้านมเจอว่าเป็นมะเร็งเต้านมอายุ65ปีใช้เวลา16เดือนกว่าที่มะเร็งจะหายสำหรับคนที่เป็นอยู่แล้วเพิ่งเป็นแล้วบอกหมอว่าฉันจะไปทำด้วยแพทย์แผนทางเลือกก่อนนะจะไปดื่มน้ำผักเปลี่ยนอาหารทำดีท็อกซ์ขอ4เดือนขอ5เดือนเหมือนแนนซี่ตอนแรกที่บอกหมอบอกว่าขอ6เดือนแล้วกันหมอให้6อาทิตย์แล้วทำไปทำมา16เดือนมะเร็งถึงยุบหมดเลยสำหรับคนที่คิดว่าเดี๋ยว4เดือนยุบเดี๋ยว6เดือนยุบแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเราจะหายเมื่อไหร่คุณคิดเลยนะคะว่าคุณหายแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าหายแล้วแล้วก็ฉันไม่ทำอะไรเลยนะฉันก็ทำตัวเหมือนเดิมไม่ใช่ค่ะอารมณ์ทำอารมณ์ให้เหมือนว่าเราไม่มีมะเร็งแล้วแต่วิธีปฏิบัติทางร่างกายคุณก็ทำไปนะคะสำหรับคนที่คิดว่ารับมาแล้วเราจะเป็นอีกหรือเปล่าควรป้องกันไว้คุณต้องเปลี่ยนโค้ชก็มีคอร์สสอนสำหรับคนที่ไม่อยากเป็นมะเร็งอีกฟื้นฟูร่างกายหลังจากมะเร็งทำยังไงใครอยากเรียนลึกกว่านี้มีความรู้ดีๆกว่านี้โค้ชก็จะมีความรู้ดีๆมาบอกคุณอย่างเงี้ยเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาลงลึกๆจริงๆแนะนำให้เข้ามาเรียนที่คลาสออนไลน์เรียนทาง Facebook กลุ่มปิดนะคะคนอื่นไม่เห็นคุณคอมเมนต์อะไรเนี่ยคนอื่นไม่เห็นด้วยใครอยากจะมาโคชชิ่งส่วนตัวติดต่อโค้ชอลิสติดต่อทางไหนที่อลิสที่โค้ชอลิสเดี๋ยวโค้ชให้ข้อมูลนะคะหรือถามโค้ชมาเลยก็ได้นะคะแล้วถ้าอยากเรียนทั้งคอร์สออนไลน์กับโค้ชแล้วก็มีโค้ชอลิสเป็นโค้ชส่วนตัวด้วยคุณจะลดราคาอย่างเยอะเลยนะคะตอนนี้นะคะคนเป็นมะเร็งใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีความรู้แล้วตัดสินใจไม่ถูกคุณจะทำยังไงถ้าคุณฝันแบบแวนด้ากับแนนซี่เนี่ยสองคนนี้เขาฝันว่าเขาต้องทำแบบนี้เขาเชื่อความฝันของเขาถ้าคุณไม่ได้ฝันเอาความรู้มันจากไหนคุณจะตัดสินใจยังไงหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ถามคนนู้นคนนี้ตกลงทำยังไงใช่ไหมเวลาที่คุณหาความรู้ได้นะคะมีเยอะมากเลยทางเลือกคุณจะทำทางไหนอ่ะเอาแบบไหนเยอะแยะไปหมดเลยจะกินแบบเกลือดำกับข้าวจะไปสวนล้างลำไส้จะไม่สวนใช้น้ำยะนางหรือจะไปอบโอโซนอย่างเดียวจะไปฉีดโอโซนโอ้โหมันเยอะมากเลยอ่ะทางไหนอ่ะคุณต้องมีความรู้ก่อนค่ะอะไรที่มันใช่มันตรงจริตกับคุณมันถูกจริตกับคุณแล้วคุณคิดว่าคุณทำทางนั้นได้แล้วไม่ใช่ทำปุ๊บปั๊บ3เดือนแล้วคุณหยุดนะไม่ใช่ค่ะกว่าที่คุณจะเป็นมะเร็งคุณใช้เวลา7ปี10ปี20ปีทำยังไงโค้ชแนะนำสิ่งแรกเลยนะคะสำหรับคนที่ตัดสินใจไม่ได้นั่งสมาธิค่ะนั่งสมาธินิ่งๆขอไม่ใช้คำว่านั่งสมาธิแล้วกันนะฟังดูแล้วมันน่าเบื่อแค่ขอให้คุณอยู่นิ่งๆปิดโลกภายนอกจากที่เอางี้เล่มไหนดีเอาเล่มนี้แล้วกันเขาบอกว่าให้ทำอย่างนี้ค่ะเล่มนี้นะคะเล่มนี้ดีมากสำหรับคนที่อ่านภาษาอังกฤษได้แล้วอยากจะบำบัดสำหรับคนที่รับเคมีแล้วจะกินวิตามินอะไรอาหารเสริมแบบไหนแพทย์ท่านนี้นะคะสรุปมาให้ดีมากแล้วก็มีวิธีเนี่ย strategy natural strategies for cancer patients สำหรับคนที่รับเคมีหรือไม่รับเคมีมาก็ตามนะคะแล้วเขาบอกว่าให้ทำอย่างนี้ค่ะ
วันนี้สอนฟรีไปหน่อยนึงเลยนะคะเขาให้ทำอย่างนี้ให้อยู่นิ่งๆด้วยการปิด Facebook อ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดตอนนี้นะเดี๋ยวตอนนี้ดูก่อนวันนึงคุณจะต้องปิดจากโลกภายนอกหมดเลยปิด Facebook ปิดโซเชียลมีเดียทุกอย่างค่ะปิด LINE ปิดหมดเลยแล้วก็เอามือถือไปวางไว้ไกลๆคุณต้องมีอารมณ์นี้ค่ะแล้วคุณอยู่กับตัวเองอาจจะเป็นที่เงียบๆตอนนี้ไปไหนไม่ได้ก็ไม่ต้องไปค่ะปิดอยู่ในห้องหรือไม่ก็ไปอยู่หลังบ้านถ้ามีดาดฟ้าขึ้นไปดาดฟ้านั่งกลางแสงแดดตื่นมาตอนเช้าจะดีที่สุดแล้วคุณก็ไปอยู่นิ่งๆคุณอาจจะดูอะไรที่มันแบบอย่างชินชาวญี่ปุ่นไปนั่งฟังเสียงนกร้องแล้วปัญญาเกิดขึ้นคุณอาจจะไปนั่งดูอะไรก็ได้ถ้าคุณอยู่ประเทศไหนคุณไปนั่งให้มันจิตนิ่งๆสักนิดนึงค่ะแล้วปัญญาของคุณจะเกิดคำว่าปัญญาเกิดมันหมายความว่ายังไงจริงๆแล้วมันก็คือคุณรู้จักตัวคุณเองค่ะสิ่งที่คุณตัดสินใจไม่ได้คุณยังไม่รู้จักตัวคุณเองเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณมัวแต่ไปฟังคนอื่นฟังโค้ชคุณก็อย่าเพิ่งเชื่อค่ะคุณก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปประมวลดูว่ามันเมคเซนส์กับคุณไหมมันถูกจริตกับคุณไหมอย่าลืมนะคะว่าความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณทำอะไรก็ได้สำเร็จความเชื่อเกิดจากไหนเกิดจากที่คุณไปเอาความเชื่อของคนนู้นของคนนั้นของคนนี้มาใส่ตัวคุณกลับมาเชื่อตัวคุณเองค่ะทำยังไงถึงจะเกิดความเชื่อตัวเองได้คุณเป็นอยู่นิ่งๆตัดจากโลกภายนอกสักนิดนึงแล้วปัญญามันจะเกิดไอ้ปัญญาตรงนี้แหละจริงๆแล้วมันคือคุณรู้จักตัวคุณเองเมื่อไหร่ที่คุณคิดได้คุณตัดสินใจได้คุณลุยเลยค่ะพลังมันจะมาคุณอยากทำคีโมใช่ไหมถ้าคุณอยากรับคีโมคุณจะต้องทานวิตามินก่อนอันนี้นะคะโค้ชบอกได้เลยค่ะไม่ว่าตำราไหนพูดเหมือนกันหมดเลยค่ะคุณต้องกินวิตามินไม่งั้นเซลล์ของคุณจะเสื่อมแล้วคุณจะต้านคีโมไม่ไหวแล้วคุณจะมีอาการแพ้มากแล้วตอนนั้นแล้วค่ะคุณจะเริ่มไม่ไหวแล้วคุณไม่อยากรับแล้วคุณอยากจะหยุดกลางคันเอางี้ทำไงวิตามินก็ไม่ได้กินมาก่อนล่วงหน้าร่างกายก็เริ่มแย่ลงถ้าอยากรับคีโมคุณก็ต้องรู้ว่าเตรียมตัวยังไงที่จะไปรับคีโมได้คอร์สนี้โค้ชสอนไว้เลยค่ะว่าคุณควรจะกินอะไรทำตัวยังไงแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากไปรับคีโมใช่ไหมคะหายได้ไหมโอ้ยหายได้มีเยอะเลยค่ะมีเยอะมากเคสในนี้นะคะ 1,500 คนที่เขาไปสัมภาษณ์มาแล้วตอนนี้ในโปรเจกต์ของเขาก็มีคนเป็นหมื่นคนค่ะเป็นหมื่นคนที่ดร.เทอร์เนอร์เขาบอกแล้วว่า radical remission ก็คือหายได้อย่างที่เคสที่สุดๆเลยอะไม่ใช่เคสธรรมดาเคสธรรมดาเขาไม่เอามาลงหนังสือค่ะเพราะว่ามันธรรมดาเกินไปสำหรับคนที่อยากเข้ามาเรียนต่อแล้วก็อยากได้ความรู้ที่โค้ชเรียนมาหลายๆทางไม่ว่าจะทางสถาบัน IIN จาก Beat Cancer ตอนนี้โค้ชเรียนจบได้เป็น Cancer Coach ของที่อเมริกาแล้วนะคะที่นี่เขามีดีกรีเป็น Cancer Coach และตอนนี้กำลังเรียนอยู่กับดร. Campbell Colin Campbellที่ E-Cornell University นะคะเรื่อง plant-based whole food plant-based nutrition และก็เรียนอยู่กับทางสถาบันของออสเตรเลีย functional medicine health coach เป็นโปรแกรมที่ใช้วิตามินพืชสมุนไพรและทางเลือกทุกอย่างเลยค่ะเขาเรียกว่าเป็นแบบองค์รวมมาใช้ในการบำบัดโรคไม่ใช่มะเร็งอย่างเดียวแต่คอร์สนี้จะเจาะจงที่มะเร็งเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้นะคะโค้ชขอเตือนเวลาที่คุณเป็นมะเร็งแล้วคิดว่าเป็นปุ๊บหายไปทำตัวเหมือนเดิมอันนี้นะคะน่ากลัวที่สุดเลยเพราะคนส่วนใหญ่ทำอย่างนี้ค่ะไม่ยอมเปลี่ยนพอไม่เปลี่ยนมะเร็งกลับมารอบที่2แล้วมันเป็นมากกว่าเดิมโดยเฉพาะถ้าคุณรับคีโมมาแล้วเพราะว่าคีโมไม่สามารถที่จะกำจัดมะเร็งcancer stem cell ที่เป็นตัวแม่ตัวต้นกำเนิดของมะเร็งทำไงคุณต้องเพิ่ม NK cell T cell แล้วก็ B cell คือเซลล์ที่มันไปต่อสู้แล้วก็กำจัดมะเร็งได้จริงๆด้วยการใช้อาหารคุณจะต้องทำทั้งกายและจิตใจโค้ชจะมี12ขั้นตอนเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ให้ดู
ะเป็นตัวอย่างนะคะโค้ชให้เป็น12ขั้นตอนไว้คุณจะต้องทำยังไงนะแล้วลงรายละเอียดให้เยอะมากเลยในคอร์สนี้โดยเฉพาะการปรับทางด้านจิตนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะขอให้ทุกคนสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองไม่ต้องกลัวเรื่องโคโรนาไวรัสเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วมีก้อนคล้ายๆของเคสที่โค้ชเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะคุณจงเชื่อค่ะเชื่อในจิตใต้สำนึกสัญชาตญาณของตัวเองลึกๆเลยว่าอะไรที่มันใช่ขอให้ทำทั้งนั้นและมั่นใจกับตัวเองนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากค่ะขอให้คุณมีสติคิดก่อนที่จะตัดสินใจอย่าให้ใครเร่งแล้วก็เชื่อในจิตใต้สำนึกลึกๆซิกเซนที่บอกแล้วว่าอะไรมันใช่เรามีทุกคนมีเพียงแต่ว่าคุณจะเชื่อตัวเองหรือเปล่าใครที่เชื่อตัวเองคุณหายแน่นอนค่ะแต่คนที่ไม่หายคือไม่ยอมฟังเสียงหัวใจตัวเองลึกๆมัวแต่ไปฟังเสียงคนอื่นโค้ชขอฝากไว้ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ